สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่อง Mark Narrative นะครับก็สำหรับในคลิปวิดีโอนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเทรดกราฟเปล่า,ากันนะครับอ่าโอเคครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าครับก็ก่อนอื่นเลยสำหรับการวิเคราะห์กราฟเป่าเผื่อว่าเพื่อนๆคนไหนยังไม่เคยได้ยินคํานี้มาก่อนนะครับมันคืออะไรนะครับการวิเคราะห์กราฟเปล่าหรือว่าการเทรดกราฟเปล่าเนี่ยมันก็คือการที่เรา เทรดโดยท e pues ี่ไม่ม um ีอะไรในจอเลยนอกจากกราฟเพียวๆแบบนี้นั่นเองนะครับอ่านี่นะครับเขาเรียกว่าวิธีการเทรดกราฟเปล่านะครับก็คือวิธีการดูกราฟเพียวๆแบบนี้แล้วก็วิเคราะห์หาว่ากราฟหลังจากนี้อ่น่าจะวิ่งขึ้นหรือวิ่งลงอ่าแล้วก็ปัจจุบันแรงซื้อแรงขายไหนมีเยอะเราควรจะตัดสินใจทําอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับอ่านี่นะครับอันนี้เรียกว่าวิธีการเทรดกราฟเปล่านั่นเองนะครับมันก็คือการเทรด กับกราฟเพียวๆแบบนี้เลยนั่นเองนะครับอ่าซึ่งสำหรับเทคนิคการเทรดาฟเป่าที่ผมจะมาสอนให้กับเพื่อนๆในคลิปนี้นะครับก็คือเทคนิคที่มีชื่อว่าความ make s e นะครับอ่ะงงใช่ไหม <laughs> เทคนิคที่มีชื่อว่าความ make ซนนี่มันคือเทคนิคด้วยเหรอี่ e าร์คนะครับที่จริงผมไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อมันว่าอะไรดีนะครับจะตั้งชื่อว่า make s e เฉยๆมันก็แปลกๆไหมฟังดูเขาจะยากยังไงไม่รู้อะไรอย่างนี้นะ <c oughs> ก็เรียกวันว่าความ make ซนแล้วกันมันคือการดูความ make ซนในการวิ่งของการาฟเพื่อ วิเคราะห์หรือประเมินสถานการณ์ของกราฟอยู่ตรงหน้าเรานะครับว่าหลังจากนี้มันจะขึ้นหรือมันจะลงเพื่อที่เราจะไว้ใช้เทรดทากําไรนั่นเองนะครับอ่านี่นะครับก็นี่คือเทคนิคที่มีชื่อว่าความเมคเลนนะครับก็สาหรับเทคน,คนิคนี้นะครับง่ายๆเลยนะครับทุกคนก่อนอื่นเวลาเราเปิดกราฟขึ้นมานะครับให้เรามองกราฟย้อนหลังกลับไปก่อนนะครับ จนไปถึงไซด์เวล่าสุดเลยนะครับถ้าเพื่อนๆดูไซด์เวไม่เป็นนะครับว่าไซด์เวล่าสุดอยู่ตรงไหนนะครับให้เพื่อนๆดูฮะกราฟเวลามันวิ่งขึ้นเป็นเทนขาขึ้นมาเนี่ยมันขึ้นไปจนสุดทางตรงไหนนั่นแหละฮะไซด์เวอยู่ตรงนั้นนะครับเออมันจะอยู่แถวๆนั้นนะฮะอย่างอันนี้ก็คือเนี่ยอยู่ประมาณช่วงนี้นะครับเป็นกรอบนี่อันนี้นะครับอันนี้ก็คือกรอบไซด์เวของตรงนี้นะครับอ่าเห็นไหมแล้วก็กลับกันถ้าสมมุติว่ามันเป็นฝั่งของเทนขาลงนะครับก็เหมือนกันเลยก็ให้เราดูนัว่าามมลลงไดด้ึกสุ ลึกสุดๆเลยนะครับอยู่ตรงไหนนะครับอันนี้ลึกสุดอยู่ประมาณตรงนี้นะครับก็แปลว่าเนี่ยช่วงนี้ก็คือช่วงที่มันเป็นไซว์นั่นเองนะครับอ่าอันนี้วิธีดูง่ายๆเลยนะครับวิธีดูง่ายๆเลยนะนี่เลยนะครับให้เราดูกราฟย้อนหลังไปจนถึงไซ์เวล่าสุดแบบนี้ก่อนนะครับว่าไซเวล่าสุดเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับอ่าก็อย่างในตัวอย่างที่ผมหยิบมให้เพื่อนๆดูอันนี้ก็คือไซเวล่าสุดอยู่ตรงนี้นะครับประมาณช่วงข้างบนนี้นะอ่าโอเคก่อนอื่นให้เรามองย้อนกลับไปก่อนนะครับว่าไซดเววลสุ้แ ให้เราตีกรอบมันขึ้นมาหรือว่าตีเส้นแนวรับแนวต้านกรอบบนกร,บกรอบล่างของไซเย์ขึ้นมาก็ได้นะครับอ่ะตีขึ้นมาคราวนี้เราตีขึ้นมาเพื่ออะไรนะครับ ตีขึ้นมาเพื่อดูนะครับว่าแอคชั่นของกราฟปัจจุบันเนี่ยมันหลุดออกจากกรอบไซด์เวมาไกลหรือยังนะครับเวลาตีกรอบไซด์เวตีคร่าวๆได้เลยนะครับทุกคนมันไม่มีฟิกตายตัวนะครับว่ากรอบไซด์เวย์ความจริงต้องกว้างเท่านี้เท่านี้มันไม่มีฟิกตายตัวนะครับตลาดมันจะวิ่งยังไงก็ได้มันมันมันไม่มีฟิกตายตัวอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นว่ากรอบมันน่าจะอยู่ประมาณตรงไหนก็ตีไปตามที่เรามองเห็นได้เลยนะครับคราวนี้นะครับพอเราตีกรอบเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปให้เรามาดูนะครับว่าแล้วกราฟปัจจุัน ล่าสุดมันวิ่งออกมาไกลหรืออยังถามว่าเอ้ยทำไมต้องดูก่อนว่ามันไกลหรือว่ามันยังไม่ไกลนะครับเราจะดูเพื่อประเมินแรงซื้อแรงขายในตลาดนั่นเองนะครับอ่าอันนี้วิธีจํามันจะง่ายมากๆเลยนะครับจำไว้เสมอนะครับเวลากราววิ่งเป็นเทรนไปในทิศท,ทางหนึ่งชัดเจนแล้วแล้วเขาไปต่อไม่ไหวนะครับอ่าหลังจากนั้นพอเขาเกิดไซด์เวย์ขึ้นอ่าแล้วเขากลับตัวสมมติขึ้นต่อไม่ไหวแล้วก็กลับตัวลงอ่าสมมตินะครับ เนี่ยฮะช่วงแรกๆที่เขาเริ่มกลับตัวลงช่วงเนี้ยมันจะมีแรงขายอยู่เยอะมากๆนะครับกับกันถ้ามันลงไปลึกมากๆแล้วแล้วก็ลงต่อไม่ไหวเกิดเป็นไซด์เวย์ขึ้นอ่ะแล้วสุดท้ายกลับตัวขึ้นมาแบบนี้นะครับ ช่วงแรกๆของการกลับตัวขึ้นมาจากไซด์เวย์มันจะมีแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้การาฟวิ่งขึ้นเนี่ยอยู่เยอะมากๆเลยนั่นเองนะครับอ่านี่เลยนะครับก่อนอื่นให้เราดูสิ่งนี้ก่อนนะครับดูว่ามันมาไกลมากหรือยังหรือมันออกมาไกลหรือยังนะครับอย่างในตัวอย่างก็คือยังออกมาไม่ไกลนะครับแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้การาฟวิ่งลงมันจะมีอยู่เยอะมากๆนั่นเองนะครับคราวนี้ถ้าแรงขายหรือแรงที่ทำให้การาฟวิ่งลงมันมีอยู่มากแปลว่ากราฟณตอนนี้มันจะวิ่งขึ้นหรือวิ่งลงได้ดีฮะ ใช่มันจะวิ่งลงได้ดีนะครับมันไม่วิ่งขึ้นได้ดีแนะ่นอนนะฮะ,ะมันก็จะวิ่งลงได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้ากราฟมันวิ่งลงได้ดีกราฟในะช่วงนี้เวลามันเกิดจุดกลับตัวลงนะครับเนี่ยมันสมมุติมันขึ้นไปสุดทางแล้วแล้วมันกาลังจะหลุดเพื่อที่กาลังจะกลับตัวลงนะฮะ,ะเพื่อนๆคิดว่ามันจะกลับตัวลงได้ง่ายไหมฮะ ใช่มันจะกลับตัวลงได้ง่ายนะครับทุกคนถูกต้องนะฮะผมรู้ว่าทุกคนตอบอะไรอยู่นะฮะโอเคไหมถูกต้องนะครับทุกคนเข้าใจถูกต้องแล้วแหละนะครับมันก็จะกลับตัววิ่งลงได้ง่ายนั่นเองนะครับอ่าเห็นไหมฮะนี่อย่างนี้ก็คือขึ้นแป๊บหนึ่งแล้วก็ลงมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้ามันกลับตัววิ่งลงได้ง่ายณนะช่วงนี้เราหาจังหวะเทรดขึ้นหรือเทรดลงดีฮะ ก็เทรดลงนะครับไม่มีใครเทรดขึ้นตรงนี้นะฮะกราฟกับตัวลงได้ง่ายไปเทรดขึ้นนี่มีแต่ขาดทุนนะ <c oughs> ก็นั่นแหละนะครับเราต้องเทรดลงมากกว่าเทรดขึ้นนะครับในจังหวะแบบนี้นะเพราะว่ากราฟมันกับตัววิ่งลงได้ง่ายนั่นเองนะครับอ่าคราวนี้ถ้าเราจะหาจังหวะเทรดลงเรารู้แล้วว่ากราฟตรงนี้เนี่ยมันวิ่งลงได้ง่ายนะครับ เราจะหาจังหวะเทรดลงตรงไหนดีคําตอบก็คือหาจังหวะเทรดลงให้ใกล้เคียงกับจุดสูงสุดที่เขาเคยไปถึงอ่ะให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นั่นเองนะครับอย่างเมื่อกี้ก็คือถ้าเราทันเราก็จะจุดเข้าประมาณแถวๆนี้เนาะหรืออาจจะช่วงนี้นะครับอประมาณนี้นั่นเองนะครับแต่ถ้าสมมุติว่ามันไม่ทันมันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับทุกคนพยายามเข้าเทรดให้ได้ใกล้เคียงกับจุดสูงที่สุด ก่อนที่มันจะกลับตัวลงเนี่ยให้ได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับอ่านเนี่ยสมมติอย่างตรงนี้เนาะกาฟวิบบ่งขึ้นมาถึงเราจะเทรดตรงนี้เลยก็ได้นะครับเนี่ยหาจังหวะเข้าเทรดตรงนี้อ่าอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับก็นี่เลยนะครับมันคือความ make sense นั่นเองนะครับมันเทรดมันคือวิธีการเทรดตามความ make sense ของตลาดนั่นเองนะครับแต่คราวนี้อ่าทุกคนเห็นอะไรหรือยังการาฟไม่ได้วิ่งลงกราฟดันวิ่งขึ้นเออนะครับกาฟดันวิ่งขึ้นต่อนะฮะแอคชั่นนี้แปลว่ากาฟวิ่งลงได้ง่ายอยู่ไหมฮะ ไม่ make s e n s e แล้วนะครับตอนนี้นะเอ้ยทำไมอยู่ๆมันวิ่งขึ้นได้ง่ายวะแล้วทำไมมันขึ้นทีก็ขึ้นไปยาวด้วยอ่ะแปลว่าตอนนี้ make set ไหมฮะตอนนี้ไม่ make s e n s e แล้วนะครับเออมันแสดงว่าต้องอยู่ๆต้องมีแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้การาฟวิ่งขึ้นเข้ามาแน่นอนนะครับในะช่วงนี้นะดูดิสวิงไฮที่กลับตัวขึ้นมาตรงนี้เนี่ยขึ้นมาได้ยาวกว่าไอ้สวิงไฮก่อนหน้าก่อนที่เขาจะกลับตัวลงมายาวตรงนี้อีกนะครับเห็นปะเออแสดงว่าตอนนี้มันต้องมีอะไรที่มันผิดไปจากปกติแล้วแน่นอนนะครับ อ่าเนี่ยแปลว่าตอนนี้มันไม่เมกเซนแล้วครับมันไม่วิ่งลงได้ง่ายนะพอมันไม่วิ่งลงได้ง่ายแบบนี้แปลว่าในาช่วงนี้เราควรจะทําอะไรฮะก็ถ้าสมมุติผมมีชอยให้เลือกระหว่างเข้าเทรดกับไม่เข้าเทรดแล้วก็เทรดขึ้นกับเทรดลงเพื่อนๆจะเลือกอะไรฮะ <laughs> แน่นอนนะครับเอ่อเทรดขึ้นกับเทรดลงอ่ะเราไม่ทําแน่ๆนะครับเพราะว่าแอคชั่นมันเริ่มไม่ชัดเจนเนาะ เราไม่รู้อะว่ามันจะออกมาหน้าไหนสรุปแล้วเราเทรดฝั่งไหนถึงจะได้เปรียบจริงๆเราไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นเราไม่เข้าเทรดแน่นอนอยู่แล้วนะครับแล้วในเมื่อเราไม่เข้าเทรดแน่นอนอยู่แล้วไอ้อีก2ช้อยที่เหลือระหว่างเข้าเทรดกับไม่เข้าเทรดเราควรจะเลือกอะไรฮะ เราก็ควรจะเลิกไม่เข้าเทรดนั่นเองนะครับในเมื่อมันเป็นจังหวะที่ไม่น่าเทรดเลยเราก็ไม่ควรที่จะไปเข้าเทรดนั่นเองนะครับอ่าอันนี้ก็คือวิธีการคิดนะครับคิดอย่างเป็นหลักการนะให้มัน make s e n s เวลาเราจะเข้าเทรดนะครับมันคือพื้นฐานของการเทรดเลยนะทุกคนการวิเคราะห์กราฟเปล่าแบบนี้นะครับการค่อยๆดูความ make sense ของมันไปเรื่อยๆว่าเอ๊ยมัน make s e n s หรือเปล่าที่มันจะเกิด a คชั่นนี้ขึ้นนะ อะไรแบบนี้นะครับคราวนี้เดี๋ยวพอเราเทรดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับทุกคนเราจะเริ่มมองเห็นแอคชั่นที่มันเป็นปกติกับมันไม่เป็นปกติอ่ะเออเราจะเริ่มเห็นนะครับทุกคนอะไรที่มันผิดไปจากปกติอ่ะเราก็จะเริ่มรู้แล้วว่าอ่าอันเนี้ยไม่ไม่ใช่แล้วนะเราเข้าเทรดไม่ได้แล้วนะเราจะรู้แล้วเราจะรู้เลยนะมันเห็นแล้วมันจะรู้เลยนะครับแต่ถ้าโอเคอันนี้ปกติดีเหมือนเดิมอะ่ะเราก็จะรู้ว่าอ๋อตรงนี้เข้าเทรดได้มันจะเห็นชัดเจนแบบนี้เลยนะครับโอเคครับอ่าเดี๋ยวเราเปลี่ยนไปอีกส แอคชั่นปัจจุบันโดยรวมภาพใหญ่เป็นอะไรฮะเป็นเทรนขาขึ้นนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นแปลว่าตอนนี้แรงซื้อหรือแรงขายอันไหนมีมากกว่ากันฮะในภาพรวมใหญ่ตรงนี้แน่นอนแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กาฟวิ่งขึ้นจะมีมากกว่านะครับเพราะเห็นไหมฮะการาฟมันถึงขั้นวิ่งขึ้นมาเป็นเทรนขาขึ้นได้นะครับแปลว่าแรงซื้อมันมีเยอะกว่าแน่นอน100%นะครับคราวนี้ถ้าแรงซื้อมีอยู่เยอะแปลว่าการาฟในช่วงนี้มันวิ่งขึ้นหรือวิ่งลงได้ง่ายฮะ ใช่มันก็จะวิ่งขึ้นได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นแอคชั่นแบบนี้เกิดขึ้นอยู่บ,บ่อยๆในกราฟที่เป็นเทนขาขึ้นนะครับก็คือแอคชั่นที่กราฟวิ่งลงมาแป๊บเดียวแล้วก็อยู่ๆขึ้นไปเลยวิ่งขึ้นได้ง่ายแบบนี้นั่นเองนะครับคราวนี้แอคชั่นล่าสุดกราฟกลับตัวลงมายาวมากเลยนะครับทุกคนที่จริงถ้าพวกเราได้เหรดพวกเราน้าจะอยู่ในช่วงนี้มากกว่าอ่ะนในสถานการณ์ที่พวกเราได้เหรดพวกเราน้าจะมาทันจังหวะนี้มากกว่านะครับนี่เออพวกเราก็จะเห็นแล้วว่าเอ้ยจังหวะนี้นะ กราฟกลับตัวลงมาแล้วเฮ้ยนี่ไงมันเริ่มกลับตัวขึ้นได้ง่ายอ่ะเฮ้ยเราหาจังหวะเทรดขึ้นในะช่วงนี้ได้อ่ะเนี่ยเพื่อนๆน่าจะทันไอ้จังหวะตรงนี้กันมากกว่านะครับไม่น่าจะทันจังหวะตรงนี้นะ <laughs> สมมตินะครับสมมติสมม,ต,สม,มติว่าเราไม่เห็นกราฟตั้งแต่แท่งแดงแท่งนี้ยาวมาจนถึงปัจจุบันอ่ะสมมติเราไม่เห็นนะครับสมมติเราเห็นแค่นี้นี่ถึงถึงแค่แท่งเขียวแท่งนี้แล้วก็ย้อนหลังกลับไปนะครับเพื่อนๆคิดว่าถ้าเรามองเห็นอยู่แค่นี้เราควรจะตัดสินใจเทรดขึ้นหรือเทรดลงหรือไม่เข้าเทรดเลยดี แน่นอนนะครับจังหวะแบบนี้มันชัดเจนมากนะครับว่ากับกับตัววิ่งขึ้นได้ง่ายมันเมคเซนต์กับที่ภาพใหญ่เป็นเทนขาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าตรงนี้ยังไงเราต้องเข้าเทดอยู่แล้วนะครับเออหมายถึงว่าถ้ามันมีจังหวะให้เทนนะเราต้องหาจังหวะเข้าเทดอยู่แล้วนะครับเออคราวนี้ ถ้าเราจะเทรดขึ้นมัน make ซนไหมที่กราฟจะกลับตัวขึ้นให้เราได้มันก็ค่อนข้าง make ซนเห็นไหมครับเพราะว่าด้วยความที่ภาพใหญ่กราฟวิ่งเป็นเทนขาขึ้นแปลว่ากราฟในะช่วงนี้มันก็จะกลับตัววิ่งขึ้นได้ง่ายแล้วแอคชั่นนี้ก็ชัดเจนมากๆว่ากราฟกลับตัววิ่งขึ้นได้ง่ายนะครับเห็นไหมเขาลงมาแป๊บเดียวแล้วก็อ,อยู่ๆก็คือกลับตัวขึ้นได้เลยนะครับอ่าก็เพราะฉะนั้นแปลว่าตรงนี้เนี่ยยังไงเราต้องเทรดขึ้นอยู่แล้วนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะเจอจังหวะแบบนี้เราแทบจะต ปกติไหมฮะนี่ถือว่าเป็นแอคชั่นที่ปกติหรือเปล่าเออแน่นอนนะครับมันไม่ปกติแล้วแน่ๆนะครับและถ้ามันไม่ปกติแบบนี้อ่ะทุกคนดูนะครับถ้ากราฟกับตัววิ่งขึ้นได้ง่ายเพื่อนๆคิดว่าสวิงโลมันจะกว้างแบบนี้ไหมฮะสวิงโลก็คือกราฟที่วิ่งกับตัวลงมาด้านล่างนะครับเพื่อนๆคิดว่าสวิงโลตรงนี้มันจะกว้างแบบนี้ไหมฮะ แน่นอนมันต้องไม่กว้างแบบนี้นะครับทุกคนเพราะถ้ามันกว้างแบบนี้มันผิดปกติแล้วแน่ๆน,นะครับปกติกาสจะกลับตัววิ่งขึ้นจากสวิงโลได้ค่อนข้างง่ายในภาพใหญ่ที่มันเป็นเทนขาขึ้นแบบนี้นะครับแต่อันนี้เนี่ยมันไม่ได้กลับตัวขึ้นง่ายเลยเท่ากับว่าเฮ้ยแรงขายหรือแรงที่ทำให้กาบวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นแล้วหรือเปล่าในนช่วงนี้นั่นเองนะครับอ่าแล้วถ้าแรงขายเริ่มเข้ามามีผลมากเพื่อนๆคิดว่านี่คือช่วงไหนของเทนฮนะ เออมันยังเป็นต้นเทนอยู่ไหมหรือว่ามันเป็นปลายเทยนแล้ว แน่นอนนะครับถ้าแรงขายเริ่มเข้ามามีผลมากแปลว่ามันอาจจะเริ่มไปถึงช่วงปลายเทนแล้วก็ได้นั่นเองนะครับอ,อ่าและถ้ามันน่าจะไปถึงช่วงปลายเทนแล้วงั้นแปลว่าตรงนี้ก็อาจจะเป็นไซด์เว์แล้วก็ได้นั่นเองนะครับอ่าและนั่นหมายความว่าถ้าเราจะหาจังหวะเข้าเทดตรงนี้เราหาจังหวะเข้าเทดได้ไหมฮะก็ไม่เมคซเซนแล้วนะครับที่เราจะหาจังหวะเข้าเทดต่อนะเพราะว่ากราฟมันอาจจะมาถึงปลายเทนแล้วก็ได้แล้วถ้ามันมาถึงปลายเทนแล้วก็ เอออาจจะเทรดยากแล้วอาจจะเป็นไซด์ว์แล้วเราอาจจะเจอกับความผันผวนได้ง่ายๆแล้วเราอาจจะเพ้ในจังหวะที่เราไม่ควรจะเพ้ก็ได้นั่นเองนะครับอ่าประมาณนี้นะครับทุกคนประมาณนี้นะโอเคนี่เลยนะครับก็คือวิธีการเทรดโดยใช้ความม e สตินั่นเองนะครับ มันก็คือการวิเคราะห์กราฟโดยการค่อยๆประเมินไปทีละสถานการณ์นั่นเองนะครับก็ถ้าให้สรุปเป็นข้อๆนะครับก็คือก่อนอื่นให้เราดูก่อนนะครับว่าไซต์เวลาสุดเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับก็คืออย่างในตัวอย่างก็คืออยู่ประมาณช่วงนี้นั่นเองนะครับ นี่อยู่ประมาณช่วงนี้นะครับช่วงใหญ่ๆตรงนี้เลยนะ,ะไซเวยอยู่ประมาณตรงนี้นะครับเสร็จแล้วพอเราเห็นแล้วว่าไซเวปัจจุบันมันอยู่ประมาณตรงไหนต่อไปก็ให้เราดูนะครับว่าแล้วกราฟปัจจุบันเนี่ยมันวิ่งหลุดออกจากไซเวมาไกลหรือย,อยังนะครับถ้ามันยังหลุดออกมาไม่ไกลแปลว่าแรงของเทนยังมีเยอะอยู่นะครับแต่ถ้ามันไปไกลแล้วก็แรงของเทนมันก็จะเริ่มลดลงลดลงลดลง,ลดลงนั่นเองนะครับแล้วก็ต่อไปถ้าเราเห็นว่าอ่ะตอนนี้เนี่ยมันเป็นเทนอะไรชัดเจน ก็ให้เราดูนะครับว่ากราฟนะตอนนั้นเนี่ยมันวิ่งได้เมคเซน์หรือเปล่าถ้ากราฟโดยรวมเป็นเทรนขาขึ้นแปลว่ากราฟนะช่วงนั้นมันก็จะกลับตัววิ่งขึ้นได้ดีเพราะฉะนั้นแปลว่าภาพที่เราจะเห็นส่วนใหญ่มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมกราฟลงมาแป๊บหนึง่งอ,อยู่ข้างล่างแป๊บหนึง่งแล้วก็กลับตัวขึ้นไปนั่นเองนะครับอ่านี่นะครับภาพส่วนใหญ่ที่เราเห็นมันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้แต่คราวนี้ถ้าอยู่ๆมันหลุดออกไปจากภาพปกติอ่าแปลว่าไงฮะ แปลว่ามันเริ่มผิดปกติแล้วนะครับถ้ามันเริ่มผิดปกติแล้วก็แปลว่านะช่วงนี้โดยรวมมันก็ไม่น่าจะใช่เทนขาขึ้นแล้วหรือมันอาจจะใกล้จบเทนขาขึ้นแล้วอ่ะเราก็ไม่ต้องไปหาจังหวะเข้าเทรดในช่วงนั้นแล้วนั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็กลับกันถ้าโดยรวมมันเป็นเทนขาลงอ่ะก็ให้เราดูนะครับว่าแล้วกราฟปัจจุบันวิ่งได้เมกเซนต์กับที่ภาพใหญ่เป็นเทนขาลงไหมอ่ะถ้าโอเคกราฟกลับตัวขึ้นมาแป๊บเดียวแล้วกอ็อยู่ไม่นานแล้วก็กลับตัวลงได้ง่ายๆเลยอ่ะก็แปลว่าตอนนี้ ยังอยู่ในภาพปกติของเทนขาลงนั่นเองนะครับเราก็สามารถที่จะหาจังหวะเข้าเทดเพื่อทํากําไรในช่วงนี้ได้นั่นเองนะครับแต่ถ้าสมมติมันเริ่มไม่ make ซนแล้วเออกราฟกลับตัวขึ้นมาทําสวิงไฮแล้วโอ้โหเป็นสวิงไฮที่พักอยู่ข้างบนนานมากๆเลยแปลว่าทั้งหมดตรงนี้เนี่ยเฮ้ยแรงซื้อน่าจะเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นแล้วหรือเปล่าแล้วนั่นหมายความว่าตรงนี้อาจจะจบเทนขาลงแล้วหรือเปล่าเออแล้วถ้ามันกําลังจะจบเทนขาลงแล้วแปลว่าตรงนี้ก็อาจจะกลายเป็นไซด์ว์แล้วก็ได้แล้วถ้ามันเป็นไซด์ เราก็เทรดช่วงนี้ไม่ได้นะเออมันเริ่มเทรดยากแล้วนะแบบนี้นั่นเองนะครับอ่านี่เลยนะครับก็คือวิธีการวิเคราะห์กราฟด้วยความเมกเซนต์นั่นเองนะครับอ่าเป็นเรียกว่าเรียกว่ามันเป็นเทคนิคไหมมันก็ไม่เชิงว่ามันเป็นเทคนิคนะครับแต่ว่ามันคือการวิเคราะห์ตามโมเมนตัมของตลาดนะครับแล้วก็ดูว่าอะไรมันควรจะเกิดขึ้นอะไรมันไม่ควรจะเกิดขึ้นแล้วก็ตัดสินใจว่าเราควรจะทําอะไรดีนั่นเองนะครับอ่าประมาณนี้เนาะอ่า โอเคครับนี่เลยก็คือความรู้ดีๆที่ผมมาแชร์ให้กับเพื่อนๆในวันนี้นะครับก็เป็นยังไงกันบ้างได้ความรู้อะไรกลับไปที่มันช่วยให้การเทคของเพื่อนดีขึ้นกันหรือเปล่า ก็ถ้าเพื่อนๆได้ความรู้อะไรกลับไปหรือเห็นว่าเออความรู้ที่ได้กลับมามันดีมากๆเลยฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกําลังใจให้กับผมหน่อยคนละหนึ่งไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปดีๆแบบนี้อีกฝากเพื่อนๆกดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับทุกคนอันนี้ก็ฝากเพื่อนๆทุกคนกดให้กันด้วยนะครับ ขอบคุณมากเลยนะที่ทุกคนกดให้กันนะครับขอบคุณครับอ๋อสำหรับในคลิปนี้ผมลืมบอกไปนะครับเนื้อหาทั้งหมดที่เพื่อนๆได้เรียนรู้ไปเพื่อนๆสามารถเอาไปปรับใช้ได้ทุกตลาดเลยนะครับไม่ใช่แค่ในการเทรดไบนารี่อย่างเดียวนะครับเทรดได้ทุกตลาดเลยนะเอาไปปรับใช้ได้ในทุกๆตลาดเลยนะครับ ตามนี้เนาะอ่าโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ผมหวังว่านเนื้อหาทั้งหมดจะเป็นเนื้อหาความรู้ดีๆที่ช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆทุกคนดีขึ้นนะครับแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นอีกหนึ่งคลิปดีๆที่ทำให้เพื่อนๆนได้รู้จักกับโลกใบใหม่โลกของการเทรดนะครับ